พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไอเดียเยาวชนไทยขึ้นไปทดลองในอวกาศการดำเนินชีวิตของนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติที่ไร้แรงโน้มถ่วงนั้นแตกต่างจากบนโลกอย่างไรเยาวชนที่มีคำถามคาใจสามารถส่งข้อสงสัยและแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆไปที่โครงการเอเชียนทรายซีโร่ทีซึ่งจะเลือกไอเดียเด็ดๆไปให้นักบินอวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองให้เห็นจริงครับและในปีนี้มีไอเดียของเด็กไทยเราด้วยนะครับสวทช.และจิสด้าร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA จัดทำโครงการเอเชียนทราย 0G 2018เปิดรับแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทยส่งให้นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยทาง JAXA เลือกไอเดียเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันภายในสลิงกี้ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของนางสาวสวัสมนใจดีและนางสาววริษาใจดีนำไปทดลองจริงเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2561ที่ผ่านมาที่สำคัญเยาวชนทั้ง2คนได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการทดลองจากสถานีอวกาศนานาชาติผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศซึคุบะประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเยาวชนจาก4ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Space Education โดยสวทช. จิสด้าและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000